พบกับช่องเวียร์และผ่าสตูดิโออีกเช่นเดิมนะครับก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาเริ่มซีรีส์ใหม่นะครับซีรีส์เอาชีวิตรอดนะครับหลังจากที่หายกันไปนานมากก็ขอโทษด้วยนะครับอุ๊ยทำไมจุดสปอนผมมันโคตรตัดสีเลยครับโอเคก่อนอื่นนะขึ้นฟาร์มนะแล้วก็แรกของแรกสุดครับตัดไม้ผมไม่ค่อยได้เอาชีวิตรอดอะไรพวกนี้บ่อยนะก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรมาเสนอแนะหรืออยากให้ผมทำอะไรในหมวดชีวิตรอดนี่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วถ้าอยากแนะนำวิธีเอาชีวิตรอดอะไรว่าพี่ทำอย่างนู้นพี่ทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่เลยสวัสดีครับพี่วัวผมขอท่านได้อาหารแล้วครับตัดที่นี่อ่ะใช่ตรงนั้นเลยครับเดี๋ยวผมว่าวันแรกเราไปตั้งถิ่นฐานกันบนภูเขาอยู่ดีกว่านะครับบนภูเขาเนี่ยผมจะมีอะไรจะบอกนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นโหมดเอาชีวิตรอดมานะครับมันบอกว่าบนภูเขาเนี่ยแร่มันเยอะประสบการณ์ผมนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวโดยตรงของผมบนภูเขาเนี่ยแร่มันเยอะแร่โคตรเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการไต่เขาขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปสร้างบ้านอยู่บนนู้นเลยผมปากลัวไม่ค่อยเก่งซะด้วยอะดิเนี่ยครับบนภูเขาอย่างเงี้ยผมว่าแร่มันเยอะแล้วผมก็ชอบสร้างบ้านบนภูเขาด้วยโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยได้เล่นโหมด survival นะครับทักษะการเอาชีวิตรอดจะต่ำแต่ว่าผมสร้างบ้านสวยเออเว้ยขึ้นมาวันนี้โชคดีเว้ยมีแกะท่านผู้ชมครับได้ผลมาแล้วในค่ำคืนแรกเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือจะว่าไปเลยนะครับต้องพักเวลาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนะครับโอ้โหคิดถูกจริงๆถูกจริงๆที่มาฮึบเอาไว้เท่าที่มีก็พอเดี๋ยวผมจะเซอร์เวย์หาจุดนะครับจุดที่จะตั้งบ้านชั่วคราวก่อนก็จะเป็นจุดตรงนี้นะครับขั้นแรกเลยสติ๊กก่อนครับเท่านี้น่าจะพอจะลืมไปผมชินกับการเวลาผมเล่นเอาชีวิตรอดอะไม่รู้ทำไมผมชินกับการข้ามครับดาบเท่านั้นที่ขวานมันก็ไฮบริดมากกว่าจริงๆแล้วเดเมจแรงกว่าดาบด้วยซ้ำนะไปขวานเนี่ย
ผมก็ชักไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับว่าโอ้โหโอ้โหยังไม่พร้อมครับนี่ดอกไม้ขวดเดียวเลยแต่สิ่งที่ไม่แน่ใจก็คือผมอยากถามนิดนึงว่าแก่มันหายไปไหนหมดใช่ครับใช่ครับแก่หายสุดยอดเลยแล้วผมจะเอาขนแก่ที่ไหนมาทำเตียงล่ะเนี่ยโอ้ยตายค่ำคืนนี้มันจะยากอยู่ยากอยู่เย็นน่าจะนะครับเอ๊ะโอ้เห็นดอกไม้เป็นแกะยอดมากก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตรงไหนมันมีแกะแต่ตอนนี้นี่คือแกะไม่มีไม่มีสักตัวดูว่าจะเลือกหนทางที่อันตรายอันตรายสักหน่อยแต่ว่าไม่มีแกะจริงด้วยครับไม่มีแกะครับเฮ้ยโอ้นี่โอเคครับคนแกะเออนี่แกะขาวนี่ตัวตรงนู้นสวัสดีเจ้าฮัลโหลโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมกลับไปที่เดิมนะผมจะกลับไปตั้งถิ่นฐานที่เดิมที่เดิมที่เราเจออ่ะแล้วก็จัดการคราฟเตียงแล้วก็สร้างบ้านชั่วคราวขึ้นมานะครับคาดว่าในคืนที่2ผมอาจจะสร้างบ้านได้นะครับโอ๊ะหลอดอาหารจะหมดผมทนกินด้วยกันมันช่างยากเย็นซะเหลือเกินนะครับขั้นคืนแรกกับการอยู่บนภูเขาโอเคตั้งสินฐานอยู่ไม่ดีครับเป็นที่สูงไม่ดีครับมันเป็นเหวลึกลงไปตรงนี้ทำจุดชมวิวสวยแต่ก็วางแผนไว้ในอนาคตนะครับเพราะตอนนี้จุดชมวิวไม่ได้อะไรเลยขอแค่ตอนนี้เรารอดก่อนครับอะไรเดี๋ยวนี้ดีเดือดแล้วปรับหน้าดีเดือดแล้วขั้นแรกครับเตียงครับไว้เบสแล้วก็เดี๋ยวผมครับไม่ให้หมดนะครับครับไม่หมดอาจจะต้องสร้างบ้านกันแบบสร้างบ้านแบบรูหนูไปหน่อยอาจจะต้องสร้างบ้านแบบรูหนูไปก่อนนะครับอยู่แบบรูหนูไปก่อนค่อยๆปรับค่อยๆปรุงค่อยๆปรับปรุงและแก้ไขไปนะครับเพราะตอนนี้ผมก็มีของแค่นี้แหละ1-0หมดละไม้ผมหรือยังนะเนี่ยครับเอาดินหน่อยอ
ปิดประตูปิดประตูครับยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้ยเนี่ยแกพอดีแกพอดีพี่พอดีพี่น่าจะได้แล้วยังน่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วนอนเออบุญครับโชคดีละบ้านชั่วคราวตรงนี้ผมก็น่าจะยังอยู่น่าจะต้องยังอยู่แบบดูหนูอย่างนี้ไปสักพักแต่ว่าผมจะเริ่มทำเหมืองแล้วครับผมจะเริ่มการทำเออนี่ไงสวัสดีพี่ขออนุญาตดีหน่อยเนี่ยครับผมไม่อยากไปขุดเองผมจะหมายถึงว่าในที่นี้คือผมจะขุดเหมืองนะครับหาที่ดูหาที่ที่มันดีๆอ่ะโอ้ยไม่ได้ต้องรีบหาทานด่วนๆเลยครับจะได้มาค้าไปนั่นไอ้แคมป์ไฟเออร์นะครับเขาบอกมันดีกว่าเฟอร์แนนจริงเหรอวะเขาบอกมันดีกว่าเฟอร์แนนในช่วงเริ่มต้นการมาชีวิตแรกนะครับปิดประตูปิดประตูไว้มันจะขุดกันในความมืดแทนเป็นดินเลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับลงไปเล่นข้างล่างเลยอ๋อเออใช่ทำไมผมโง่อย่างเงี้ยนะไปหาของไปหานะครับสิ่งที่เรียกว่าชาโคโอ้นี่ผมจะไปหาไม้เอ๊ะเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลครับเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลรู้ตั้งแต่แรกว่าตรงนี้มีฐานแล้วคงดีอ่ะโอ้มันเยอะเลยน่ามีแล้วแหละไม่น่ามีแล้วล่ะครับกลับขับบ้านไปคัดท็อตลืมไหมไม้หมดปะทูเออนี่ไงผมดัดแปลงเหมือนจะทำธรรมชาติก็ได้นี่นั่นนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ก็มีเนี่ยอ๋อไม่ใช่
ไว้ก่อนจะนะจะได้โอ้ยวัวซึ่งจะขาดอาหารอยู่อยู่ไหนวะเจ็บจบครับจบครับตัวครับตัวครับไว้เตาเดี๋ยวเจอกันนะเหลือยะเพราะผมมีเตาเดี๋ยวเจอกันเตาเฟอร์แนนซ์นะครับไว้ผมมีเดี๋ยวมาตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็ตอนนี้ยังไม่แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทำไร่ข้าวนะครับถ้ามีไร่ข้าวไว้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะได้จับเลี้ยงครับเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้มันน่าขุดเหลืองมากเลยนี่ครับเดี๋ยวกลับบ้านไปก่อนยังเรียกไม่ได้ว่าบ้านนะครับขอเรียกว่ารูหนูไปก่อนก็แล้วกันเออแต่เรียกว่าบ้านก็ได้มงเล็บชั่วคราวกินเนื้อกินเนื้อดิบไปก่อนก็แล้วกันสิ่งแรกที่ผมจะต้องคราฟเลยเฟอร์นั้น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 ปึ๊บครับเฟอร์นั้นมา2อันทำไมวะแล้วก็เดี๋ยวครับสโตนพิกแอคกับดาบมาครับไอ้นี่ไว้แล้วก็โอเคปิ้งอาหารกันเป็นเชื้อเพลิงอย่างเนี้ยโอเคจะสูงไฟก่อนไปเรื่อยๆประตูผมจะยังไม่เอาฐานมาใช้ก็แล้วกันเอามาสักเท่านี้โอเคมาครับสติ๊กแล้วก็รวนรัวนะครับเออรอไปครับเร็วชื่อเพลงออกเลยจบนะครับเดี๋ยวจะลงไปเหนือไว้มือนี้เออใช่จะขุดเตียงไว้ด้วยครับเกิดถ้ามีเหตุจำเป็นต้องค้างในถ้ำเอาเตียงไปได้
ิ้งไหนๆก็ไหนๆแล้วปิ้งเนื้อให้เบ็ดเสร็จเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเอาไปขุดแบบยูยาวนะครับพอผมเจอพิกัดละเจอถ้ำละเห็นเลยเดี๋ยวเอามามาร์กไว้ด้วยถ้ำอยู่ไหนเตรียมพร้อมครับโอเคไปครับออกเดินทางตั้งแต่เช้าเนี่ยแหละดีเฮ้ยตกลอยแยกถ้ำตรงนั้นอยู่ไหนวะเนี่ยครับไม่ทันไรโอเคเดี๋ยวมาร์คไว้เลยครับถ้ำตรงนี้แหละโอเคผมก็สงสัยอยู่นะรอลื่นเลือดมันฟื้นรอเลือดมันฟื้นเข้าไปข้างในโอเคครับโอเคครับใส่ให้ทั่วเริ่มต้นได้ดีเฮ้ยนานแล้วนะอยู่นู่นอยู่นู่นธนูก็ไม่มีดูสิ STสติงสติงไม่ได้วะครับสติงไม่ได้ครับท่านผู้ชมนะเออใช่ครับสติงไม่ได้ด้วยงานเข้าแล้วไงงานเข้าแล้วไงเอ้ยอย่ากลัวไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่อะไรหรอกอุ้ยน้องเขียวไปละไปละครับไปละครับผมไม่อยู่แล้วครับอันตรายครับอีน้องเขียวน้องเขียวครับท่านผู้ชมสงสัยน้องเขียวคืออะไรนั่นนะครับนั่นนะครับเห็นไหมเห็นไหมตรงนู้นน่ะนั่นนั่นเนี่ยครับตรงนั้นเห็นคิปเปอร์ไหมครับเกิดถ้ามันระเบิดมาผมว่าอันตรายอ่ะไปเถอะไปเถอะผมไม่อยู่ผมไม่อยู่รอครับผมไม่อยู่เลยขุดเหมืองเองดีสุดครับสรุปคื
นี่ครับเพิ่มเติมจะค่อยมาหาแล้ววันนี้จะได้ขุดไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมืองที่เราขุดค้างกันไว้เมื่อเขาว่าวายลบสิบเขาว่ากัดลบ14แร่มันจะเยอะจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแร่ชนิดแรกครับเฮ้ยเฮ้ยมีเหล็กโอ้โหปลอดภัยกว่าเยอะครับสุดเหนือนี้อุปกรณ์เหล็กแม่มันเยอะจริงเยอะจัดเยอะจัด14ก้อนแล้วครับโอเคครับมาขุดเหล็กต่อไอรอนไอรอนไหนล่ะพอดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มันโอเคเจนครับลืมปิดประตูถ้ำไปแล้วลงไปขุดต่อครับมีแร่ที่พอใช้งโอเคเด็กก็เยอะอยู่ช็อตมันก็มีแร่อะไรแล้วเนี่ยแถวเนี้ยเพราะเราอยู่สูงโอเคใจละจะสี่ทางคามืออะไรไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับท่านผู้ชมอ
มี3พิกแอ็กเดี๋ยวท็อตก็จะหมดเดี๋ยวท็อตก็จะหมดครับโอเคเจอทองแดงลอกมืดแล้วอยู่บนภูเขาก็ดีแต่ว่ามันไม่มีวิลเลเจอร์ไงวิลเลเจอร์ไม่มีหมู่บ้านมันอะต่อไฟก่อนมีทานแร่เริ่มเยอะแล้วครับท่านผู้ชมแร่เริ่มเยอะแล้วเวนี้ทานโคตรเยอะเลยครับหกต่อทันก้อนแล้วแต่หินสร้างบ้านแค่นี้ก็หมดง่ายๆครับมันต้องไปทำเป็นสมูทสโตนก่อนอ่ะถึงจะสร้างบ้านสวยเนี่ยเสียงน้ำไหลอ่ะเนี่ยเสียงน้ำไหลไม่แน่ใจนะเข้าใกล้ทำหรือเปล่าลงไปเรื่อยๆนี่น่าจะขุดมาเหล็กยังไม่เจอเลยนะเนี่ยเจอแค่7ก้อนไม่มีแล้วโอเคจะไม่สู้ถ้าเกิดว่ามีมันพังต้องพังฐานก้อนนี้ต้องพังมันต้องพังโอเคว่าแล้วอันนี้ต่อ
ข้อ6มีดินแล้วแสดงว่าตอนนี้เหมืองเราอยู่ในระดับพื้นดินนะครับตายทอดหมดตียาวไปครับเราขึ้นบนภูเขามาสูงอยู่ครับก็นะครับเดี๋ยวขุดก็นะครับเวลามันก็นานอยู่นะครับเดี๋ยวเราจบกันไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันต่อ EP หน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วครับ